ผู้ชมคะนักวิชาการเนี่ยก็มองเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะตอนนี้เริ่มเป็นกระแสว่ามันทำได้หรือเปล่าในแง่ของกฎหมายเนี่ยเปิดช่องให้ทำได้แต่ว่าในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากวันนี้เรามีมุมมองนึงนะคะความเห็นจากทางรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลค่ะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยบอกว่าดูตามกฎหมายแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากค่ะห้ามคนคิดไม่ได้แล้วก็ในเวลาเดียวกันกฎหมายเปิดช่องแต่ว่าจริงๆแล้วทำได้ยากและสุดท้ายจะฝืนมติมหาชนไม่ได้ค่ะดูตามกฎหมายเป็นไปได้แต่ความเป็นจริงคงเป็นยากค่ะเอางั้นแล้วกันค่ะคุณห้ามคนไม่คิดไม่ได้ในเวลาเดียวกันกฎหมายก็เปิดช่องแต่จริงๆแล้วมันทำยากอ่ะคุณจ้าผมว่ามันฝืนมติมหาชนไม่ได้แต่ความคิดผมนะถ้าลุงตู่หรือลุงป้อมเนี่ยพรรคของท่านเนี่ยไม่ได้อันดับหนึ่งในอีกฝ่ายแล้วมันหมดแล้วนะเพราะในฐานะที่เป็นผู้นำเก่ามันอย่างน้อยสุดมันก็เป็นต้องอันดับหนึ่งของฝ่ายตัวคราวนี้แค่ฝ่ายตัวนี่มันก็ประมาณ 30% ในขณะที่ฝ่ายค้านนี่รู้สึกขึ้นมาถึง 70 นะในคะแนนกระแสเนี่ยเพราะนั้นดูแล้วคงแหวกเขาเรียกว่ามติมหาชนยากส่วนผลโพลที่ออกมาจะมีผลกับการตัดสินใจของประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งหรือไม่เรื่องนี้รองศาสตราจารย์สุขุมมองว่าอาจจะมีบ้างค่ะแต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ตัดสินใจไปแล้วนะคะแต่ในทางรัฐศาสตร์ก็มีคำพูดที่ว่าคนที่ไปกับผู้ชนะคือคนที่มีความภาคภูมิใจที่จะบอกว่าคราวนี้ฉันเลือกถูกก็เรียกว่าเป็นผลสืบเนื่องเรื่องความรู้สึกค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นการโหวตเลือกนายกของสว.ด้วยนะคะที่นักข่าวถามกับรองศาสตราจารย์สุขุมที่บอกว่าสว.เนี่ยจะเลือกโหวตตามกระแสสังคมหรือโหวตเลือกเหมือนที่ผ่านมาเรื่องนี้นะคะก็ตอบสั้นๆว่าทำได้ทั้งนั้นแหละค่ะควรจะเขาทำได้ทั้งนั้นแหละเขาทำได้ทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งบางคนจะเป็นอย่างนี้เขาก็ยังยืนการจะเลือกฝ่ายโน้นก็เพราะเขาตั้งมามันก็เป็นพฤติกรรมของสว.ที่เคยมีมาทั้งนั้นคือบางครั้งหลับหูหลับตาไม่รู้เอาพวกเดียวกันไปก่อน